แล้วผมซื้อมาทำไมตั้ง3อันท่านผู้ชมอันละตั้ง3ล้านท่านผู้ชมเนี่ยเขาใช้ต้นบีดแค่10อันดูปลูกยังกะโกรธใครมาแล้ว 8,000 ละโห200คูณ200ได้ 20,000 นะโหท่านผู้ชมดูดิโหเท่าไหร่วะเนี่ยหน่วย400,000ทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่ในช่องเกมออฟทอยในเกมซาดิวก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาไปเข้าคาสิโนนะครับแต่ก่อนเราจะเข้าคาสิโนได้นะครับในแมปรีเสิร์ชนะครับเราต้องทำการนะครับถึงดันนะครับบูคาเว่นนับถึงชั้นที่25ก่อนนะเราจะได้เควสมาท่านผู้ชมนะชื่อว่าเควสนะครับ The Mystery Quiz นะโดยนะครับจะทำยังไงนะครับไปติดตามต้องเอาแบตเตอรี่แพ็คนะครับไปวางนะวางแบตเตอรี่แพ็คนะครับที่แพ็คนะครับในอุโมงค์นะครับในถัดจากบัสสเตชันนะแล้วก็มาที่อุโมงค์นะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่แพ็คนะครับวางไว้ตรงช่องมันจะมีช่องอยู่ตรงกลางนี้นะเนี่ยครับ it work นะครับ long box wing open นะก็บอกว่าตรงที่มันมีสามารถใส่เข้าไปเนี่ยมัน open พอดีครับเราสามารถเราเติมไฟฟ้าให้เขาทำให้ชมนะครับเทคกับโน้ตนะครับ the first arc being a rainbow ครับให้นำ Rainbow Shell นะครับไปที่ Train Platform นะ to leave in the box in Mr. Quick นะครับผู้ชมนะโอเคครับเราไปต่อกันเลยนะครับผมลืมปลูกบีดนะใช้บีดนะไปแช่ช่องฟิตที่ลิวอิสนะครับที่การปลูกบีดก็มาปลูกที่แบบนี้ได้เลยครับจริงเจอไอแลนด์นะครับก็ใช้ระเบิดเอานะมันก็จะแบบมันก็จะไม่ต้องเมื่อยมือนะบีดนะท่านผู้ชมนะสามารถหาซื้อได้จากแซนดี้เลยครับเดี๋ยวเราก็จะได้บีดซีดนะครับ6วันในการปลูกแล้วเราก็ไม่ต้องสร้างหุ่นไล่กาเลยที่จริงเจอไอแลนด์นะที่แต่นกแก้วเขาใช้ต้นบีดแค่10อันดูปลูกยังกะโกรธใครมาท่านผู้ชมดูดิผมปลูกบีดสีแดงกับสับปะรดพ่วงไปด้วยเลยแล้วกันเนาะนะครับแต่บีดก็ยังเยอะกว่าอยู่ดีนะหลังจากที่เราได้ต้นบีดเอายังไม่ใช่นะท่านผู้ชมนะเรามาดูเอมิลี่กันดีกว่านะท่านผู้ชมนะกับบางคนนะครับที่ชื่อมานีท่านผู้ชมนะโอ้โหนะฮะก็เปรี้ยวเหมือนกันนะเนี่ยนะครับเออนะพอครบวันที่4นะครับเราก็มาเก็บต้นบีดของเรานะครับทำเควสต่อนะครับใช้ต้นบีดประมาณ10อันเมื่อเราได้นะครับทั้งต้นบีดนะครับแล้วก็นี่ครับเรนโบว์เชลวางตรงที่ตรงนี้ครับตรงรางรถไฟนะครับเอาเรนโบว์เชลวางลงไปเลยครับผมนะโอเคเขาจะบอกว่า immediately at the fall down in the rector the bomb นะครับ the next นํา10บีดนะไปที่วางไว้ที่ตู้เย็นของเมเยอร์มาเลยครับนี่ครับเราก็ถึงบ้านเมเยอร์แล้วเราก็หาต้นบีดนะวางเข้าไปได้เลยนะในตู้เย็นนะนี่เรียบร้อยครับผมว่า quit the bead นะครับ wait a second note tear dead you นะครับ task skip sand drag โอเคไปที่ทะเลทรายกันต่อนะนะมาถึงทะเลทรายแล้วนะครับนี่ครับ solar essence นะให้เขากินนะพอเขา press the dragon now then note hidden the eye sock ดูข้างใน note นะครับเขาจะบอกว่าให้ไปพายลัมเบอร์นิกยัวที่บ้านเรานะท่านผู้ชมนะผมก็ขออนุญาตนะครับใช้ตัววาร์ปนะท่านผู้ชมนะเพื่อจะได้ไปดูโน้ตถัดไปนะท่านผู้ชมนะนี่ครับลัมเบอร์นี่ครับลัมเบอร์ออฟไพก็จะอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมท่อนซุงนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราก็จะได้คีย์การ์ดนะท่านผู้ชมนะคีย์การ์ดคาสิโนแค่นั้นเองครับท่านผู้ชมนะ you find the card card นะครับ you sure for the important to the wallet อะไรต่างๆนานาท่านผู้ชมนะเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่นะครับคาสิโนได้เลยครับผมนะเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการทำเงินนะครับท่านผู้ชมนะโกงเงินจากคาสิโนนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมไปแล้วสวัสดีครับผมนะนี่ครับท่านผู้ชมนะเรามีเอเธอร์ก็เข้าไปได้เลยนะท่านผู้ชมนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปแลกเหรียญกันนะครับท่านผู้ชมนะบายควิกคอนครับใช้ 1,000 บาทแลกกับ100ควิกท่านผู้ชมนะกติกามีอยู่ว่านะให้เราสุ่มนะครับตัวเลขไปเรื่อยๆครับให้ใกล้เคียงกับ21มากที่สุดนะเนี่ยผมได้19แล้วแต่ผมหยุดนะกดสแตนคือถ้าค้าขายใกล้โอ้โหนี่21เราแพ้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมนะเราก็สามารถเอาควิกคอนเนี่ยมาแลกได้ครับนะอันพนันล้วนๆเลยครับนะท่านผู้ชมครับเราลองจะไปลองเล่นการพนันนะครับท่านผู้ชมนะที่คาสิโนนะครับโดยผมนะครับวันนี้นะครับดวงโคตรดีไอ้รอบที่แล้วที่ผมโดนกินคือดวงแย่มากท่านผู้ชมนะก็คือ very displaced นะครับท่านผู้ชมนะอันนี้ very happy today นะแล้วผมซื้อมาทำไมตั้ง3อันท่านผู้ชมอันละตั้ง3ล้านท่านผู้ชมเนี่ยซื้อมาทำไมวะนะครับเออนะเดี๋ยวเราจะไปลุ้นกันนะครับว่าดวงจะดีขนาดไหนนะท่านผู้ชมนะไปกันเลยครับดวงดีสมชื่อหรือเปล่าโอ้โหเที่ยงคืนแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปฝึกงานพรุ่งนี้อีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องกินอะไรเสริมดวงหน่อยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยผมลืมไอ้นั่นมาเลยท่านผู้ชมนะครับที่มันเสริมดวงอีกอันนึงอะ
เดี๋ยวกลับไปเอาก่อนดีกว่านะครับเออนะนี่ครับผมเตรียมมาแล้วนะท่านผู้ชมนะนี่ครับจริงเจอเอลนะท่านผู้ชมนะไปกันเลยครับดวงแบบแรงสุดฤทธิ์ท่านผู้ชมเขาเปิด 9:00 น. นะครับผมนะเดี๋ยวก็ต้องมารอหน้าบ่อนเปิดนะครับป่ะเข้าไปกันนะครับท่านผู้ชมนะวิสิเตอร์อะไรล่ะนี่มาทุกวันเลยนะเนี่ยนะครับเออนะมาเราไปซื้อคอนจริงๆก็เราก็ซื้อมาเยอะนะท่านผู้ชมกว่าไม่ต้องซื้อแล้วกันนะเราลองไปเล่นอันนี้กันก่อนครับท่านผู้ชมนะเกม21นะท่านผู้ชมใครถึง21ก่อนชนะนะครับโห21พอดีนะท่านผู้ชมเชี่ยอ่ะพอดูครับลงดวงดีแบบสุดๆเฮ้ยกินนะท่านผู้ชมโหกินโอเคเดี๋ยวลองไปดูเล่นสล็อตดีกว่านะครับท่านผู้ชมนะใช้ไปเลย100นะท่านผู้ชมนะครับไม่มานะครับอะไรครับเนี่ยนี่กูใช้ดวงแล้วจริงปะเนี่ยโหคูณ30ได้ 3,000 นะผู้ชม 8,000 ละโห200คูณ200ได้ 20,000 นะโหท่านผู้ชมดูดิโหเท่าไหร่วะเนี่ยหน่วย100,000 100,000นะผู้ชม 250,000 พระเจ้าช่วยอะไรกันวะเนี่ยให้ดูวิธีการหย่อนสล็อตนะครับที่แบบได้กำไรแบบเยอะมากนะท่านผู้ชมนะเอาออกตรงไหนวะเนี่ยดันตรงนี้ท่านผู้ชมนะวิธีหย่อนสล็อตก็เป็นวันที่ very happy นะครับผมก็ใช้ดวงนะครับก็คือดวงผมก็ใช้อันนี้ Magic Rock Candy นะครับแล้วก็ไปไหนละอันนี้ครับนะจริงเจอแอลนะก็หมุนสล็อตท่านผู้ชมดูเงินที่ผมได้ท่านผู้ชมเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะตกอะไรมากนะท่านผู้ชมคืออย่างน้อยผมจะได้เชอร์รี่อันหนึ่งซึ่งเชอร์รี่อันหนึ่งอ่ะท่านผู้ชมเห็นบนสุดไหมเชอร์รี่อันหนึ่งก็คูณ2ก็คือหมายความว่าถ้าเราลงไป101เชอร์รี่อันหนึ่งเราก็ได้200แล้วก็เห็นไหมครับถ้าเชอร์รี่2อันนะครับทางขวาบนแถวที่2นะครับเป็นคูณ3นะท่านผู้ชมนะก็คือแสดงว่าถ้าเราได้เชอร์รี่3อันสองอันก็จะได้คูณเป็น300นะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็พวกนี้ก็เรียงลงมาเลยครับโดยนะครับราคามากที่สุดคือสตาร์ดอป3อันนะท่านผู้ชมสตาร์ดอป3อันคูณ 2,500 ก็เติมศูนย์อีก2ตัวไปก็เท่ากับ 22,250,000 ท่านผู้ชมครับแล้วดูผมตอนนี้เงินครับ8,200,000นะท่านผู้ชมหน่วย100,000,100,000ละ8,257,220 บาทท่านผู้ชมไปดูครับว่ามันจะออกเลขอะไรบ้างนะท่านผู้ชมนะนี่ใช้โปรแกรมออโต้คลิกนะครับให้เลือกตำแหน่งต้องเปลี่ยนตำแหน่งนะท่านผู้ชมเลือกมันแบบว่าซิงเกิลแบบคลิกเดียวท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นการโกงแล้วก็ปล่อยเครื่องได้ทิ้งไว้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาสอนคลิปหน้านะครับว่าเราจะเอาเงินเนี้ยควิกคอนเนี่ยเอาไปทำอะไรได้นะครับเราจะเรียกกลับเงินมาคืนได้เท่าไหร่นะครับต้องทำคลิปถัดไปทำนี้เราไปดูกันก่อนนะครับว่าเราจะได้ควิกคอนเพิ่มอีกเท่าไหร่ครับตอนนี้เป็น28,257,220ครับกำไรมา101นะครับเชอรี่2อันเราก็ได้กำไร200นะตานี้เพราะว่าเราต้องลงไป101ก่อนอันนี้ได้101นะคิดด้วยท่านผู้ชมอันนี้ไม่ต้องคิดอะไรเลยนะกำไรเน้นๆนะครับโหเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยสตาร์ดรอปนะครับเมื่อกี้2,500ก็คือ250,000นะท่านผู้ชมนะเพิ่ม